ติโทษทีครับแล้วผมตั้งใจจะทำดูแค่ตรงนี้อ้าวบางนิดเลยบางไปสมมติเอามาดูเป็นแนวอ๋อเขามีการทำเฉียงลงมาใช่ไหมฮะเราก็ไปเอาอะไรมาครับเอาเชฟสามเหลี่ยมใหญ่ไปก็ไม่ดีนะครับมันก็ไปบังหมดเอาขอบออกอันนี้คือเราเรียนแบบเฉยๆนะครับเราไม่ได้เราเวลาเราออกแบบเนี่ยเราก็ควรจะไปหาแนวของการทำปัจจุบันเนี่ยว่าเขาทำกันยังไงแล้วเราก็มีเครื่องมืออยู่แล้วอันนี้ form and shape เพื่อที่จะเอาเส้นออก no line เอาไว้ละนี่ดูดีนะครับเพราะบางทีถ้ามันใหญ่เกินไปมันจะไปบังตัวหนังสือปรับซึ่งการจะทำได้สวยเนี่ยครับต้องอาศัยประสบการณ์ผมก็ล้อเรียนแบบเขาได้ประมาณนี้ครับแล้วถ้าเราต้องการให้มันไปอยู่ทุกหน้าเราก็ทำไมครับ copy แล้วก็ไปวางหน้าอื่นชลประทานทำอย่างนี้ยังไงก็ได้ครับขึ้นอยู่กับว่าตอนที่เราดีไซน์เนี่ยอยากให้มันเป็นยังไงไอ้ตัวอย่างเงี้ยครับบางทีก็ทำไม่ยากนะครับเขาหาภาพเต็มๆมาก่อนใช่ไหมฮะแล้วตัวเนี้ยเขาก็ทำสีเทาๆหรือสีดำๆทำทับไปแล้วเลือกเป็น transparent อาจจะดูนะครับจะให้ดูเทคนิคกันที่แปลภาพผมมีภาพอยู่แล้วนี่นะปึ๊บแตกหน่อยสมมติเอาภาพนี้มาปักลงไปอย่างนี้ใช่ไหมฮะอยากให้ครึ่งนี้เนี่ยครึ่งขวาเป็นสีดำๆหน่อยก็ใส่เชฟไปเหมือนเดิมครับนั่นก็คือภาพเชฟคลิกขวาแล้วเลือก Format Shape ปรับสีมันต้องเกิดจากสีดำแน่นอนแล้วปรับ Transparency ครับ Transparency คือความโปร่งใสหมายระหว่างทับเข้าไปแต่ว่าเราปรับให้มันโปร่งใสได้เอาใหม่แต่รูปมันอยู่ตรงนี้รูปวิทยากรฟึบเดี๋ยวนี้ PowerPoint เวอร์ชันใหม่ๆมันฉลาดขึ้นจนกระทั่งแบบถ้าเราออกแบบสื่อเราดีๆเนี่ยเราไม่ต้องไปใช้โปรแกรมแพงๆเลยครับนี่ครับ
แล้วมันเห็นเส้นนะก็เอาเส้นออกเอาลายออกจบมองทุกอย่างเป็นชิ้นนะครับเป็นออบเจกต์นะครับเซฟไหมครับพอได้ไหมครับอันนี้ต้องมีความรู้พื้นฐานทำ PowerPoint ซึ่งเคยใช้มาอย่างโชคโชนใช่ไหมครับแต่ปัจจุบันเนี่ยไอ้รูปเล่นต่างๆเนี่ยเดี๋ยวแอนิเมชันเราก็ใส่ไปแต่ระยะเวลาที่จะเอื้ออำนวยไม่ต้องไปใส่ที่มันมีสมาร์ทไปให้ดูว่าคนจะวิ่งอะไรเข้าไปเนี่ยครับก็มีสัญลักษณ์อย่างน้อยในสไลด์แรกๆอยากให้ทุกท่านเอาสัญลักษณ์ผมชวนมาใส่เข้าไปครับเวลาใส่สิ่งที่ไปได้แล้วก็ข้อบังคับคือต้องมีเรื่องใช่ไหมครับไม่งั้นเดี๋ยวเขาก็เปิดคลิปดูอ่ะไม่รู้เลยเรื่องอะไรนะครับต้องใส่เทคที่เป็นหัวข้อเรื่องของสื่อเข้าไปด้วยนะครับโอเคนะครับทีนี้ผมก็จะจบพาร์ทของ PowerPoint ไว้ประมาณนี้ก่อนนะครับทุกท่านใส่แอนิเมชันให้มันแค่เพียงพอนะครับเพียงพอต่อการใช้งานของเรานะครับไม่ต้องไปถึงเล่นเข้ามาแล้วให้มันหมุนติ้วติ้วติ้วอยู่ตรงนั้นนะครับมันไม่มีอะไรเลยเราต้องรีบไปเนื้อหาอื่นเลยนะครับโผล่มาปุ๊บโผล่ออกเงี้ยได้นะครับอย่างอันเนี้ยสมมติผมทำ1 2 3 4ใช่ไหม1 1 1มาแล้วเนี่ยโผล่มาแล้วเนี่ยให้1โผล่ออกอยากจะทำขาออกอันนี้ได้ก็เลือก exit ให้ออกโดย fly out ลองเลือกดูก็ได้ครับ fly in ก็ควรจะเป็น fly out ใช่ไหมฮะ fly out คือให้มันวิ่งหายไปพอมันตกมาปุ๊บไอ้หนึ่งก็วิ่งหายลงไปนะครับต่อมา2พอมันขาเข้าแล้วมันมีขาออกก็คือ exit fly out หายไปเหมือนเดิมก็ได้นะครับขึ้นอยู่กับการออกแบบหรือจะยังให้มันคงอยู่ก็ได้ฟึบ4ครับ find out ฟึบอย่างเงี้ยนะครับลองดูสไลด์โชว์1อ้าวทำไม1แล้วมานี่เลยอ่ะอ๋อ1 1แล้วสไลด์โชว์1อ้าวอ๋อผมไปปรับเป็นไฟเอาเลยแล้วมันยังไม่ไฟอินเข้ามาเอาไปไฟอินใหม่มันเลยไฟเอาหมดเลยปรับให้ไฟอินก่อนไฟอินปึ๊บไม่เอานี่ไฟอินครับปึ๊บให้เป็นไฟอินจากด้านบนนะform top 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 เดี๋ยวผมจะเลือก animation pane ขึ้นมาผมปรับอันนี้เป็นไฟล์เอาเลยล่ะมอเอ็กซิสเอฟเฟกต์เอาแค่ไฟล์อินเนี่ยก็พอแล้วกว่าเดี๋ยวไม่งั้นไปใส่เสียงเยอะโอเคอันนี้เซฟเก็บไว้ก่อนนะครับทีนี้อยากให้ทุกท่านเข้าไปที่เดี๋ยวผมจะโยนไฟล์เทมเพลตที่ผมอยากจะเอามาสอนในการทำวิดีโอครับให้ Make Animate PowerPoint โอเคสักครู่นะครับเดี๋ยวโยนให้
านเข้าไปดาวน์โหลดใน Bitly เลยครับไปเอาไฟล์ Make Animate เนี่ยครับจะได้เหมือนกันนะครับ Make Animate PowerPoint Bitly จำ URL ได้ไหมครับนี่ตัวนี้ตัวนี้ครับ Billy Media Underscore List นะครับไม่ต้องมีคอลอนสไลด์ก็ได้ครับแต่ไม่ต้องมี www นะพิมพ์ bi.t/ly/media_list ไปโหลดไฟล์ที่ชื่อว่า make animate นะครับคลิกขวาแล้วก็กดดาวน์โหลดเลยผมโยนขึ้นไปใน Google Drive ละโหลดเสร็จยังครับสวยแล้วนะครับเรามาเปิดดูพร้อมกันผมก็จะเปิดไปที่ไฟล์ตัวนี้นะครับโอเคอย่างที่เมื่อวานนี้บอกไปทุกท่านเปิดไฟล์ได้นะครับของเขาเนี่ยเวลาทำเนี่ยยังไม่ต้องเลื่อนตามผมก็ได้นะเขาวางเป็นทุกอย่างเป็นแผ่นๆแล้วเขาอาจจะสร้างแผ่นหนึ่งก่อนแล้วก็ทำครึ่งวงกลมทำอะไรพวกเนี้ยเห็นไหมฮะแล้วเขาก็ก๊อปเป็นเทมเพลตของเขานี่ๆๆนะครับเราลองสไลด์โชว์เล่นๆดูครับ